สวัสดีครับครับปอครับสวัสดีครับตีครับวันนี้ผมอภิษกับพี่ๆอีก3คนครับก็มาอยู่ที่ Helping Hand Concert ครับเป็นรวมใจช่วยภัยน้ำท่วมครับตอนนี้ก็กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมกันอย่างหนักเลยครับเพราะว่าประเทศไทยของเราตอนนี้แบบมีทั้งพายุทั้งฝนทั้งอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันนะครับใช่ครับผมคือไม่ได้มีแค่ผมกับปอนะครับก็ยังมีศิลปินค่ายอื่นอีกเยอะแยะมากมายอย่างค่ายเราก็มีปั๊มกับพี่นัท FC นะมาด้วยวันนี้แล้วก็มีศิลปินจากค่ายต่างๆดารานักแสดงมากมายนะครับก็มาช่วยกันวันนี้ครับแล้วก็อยากให้ทางบ้านช่วยกันนะครับชาวทูเมนก็ช่วยกันส่งกำลังใจให้พี่ๆน้องๆชาวไทยด้วยกันครับเราจะได้มีแผ่นดินอยู่อย่างสุขสบายครับจะได้ไม่ต้องนั่งเรือกันนะครับออกมาครับผมต้องขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่คอนเสิร์ตร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม Helping Hands Concert นะครับซึ่งณตอนนี้เราถ่ายทอดสดกันจากห้อง Royal Paragon Hall สยามพารากอนนะครับแล้วก็ผู้ชมทั่วประเทศก็จะได้มีส่วนในการรับชมนะครับงานพิเศษในคืนนี้เช่นเดียวกันครับรวมถึงสามารถส่งกำลังแรงใจนะคะมาช่วยพี่น้องชาวไทยนะคะผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ก็จะขอกล่าวรายนามสำหรับศิลปินที่จะมาให้กำลังใจบางส่วนขออนุญาตบางส่วนนะคะเพราะนี่เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นคุณคริสติน่าอากิล่านะคะคุณใหม่เจริญปูระนะคะคุณปานธนพรคุณฟิล์มรัฐภูมินะคะมากันเยอะเลยทีเดียวแฟนคลับนะคะนอกจากนี้บ้าน AF มาไหมคะอ๋อมาด้วยค่ะนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้เราก็มีจุดเริ่มต้นของเพลงความหมายดีๆที่จะมามอบเป็นกำลังใจให้ตรงนี้นะครับแล้วในช่วงนี้นะครับก็คิดว่าในลำดับต่อไปนะครับก็จะมีศิลปินนะครับอีกหลายๆท่านเลยนะครับที่จะมาร่วมแชร์นะครับกำลังใจพร้อมๆกันนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าจับมือกันไว้เกือบทุกแขนงในประเทศไทยได้ร่วมแรงร่วมใจกันทุกวิถีทางในการที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ของพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้แต่อีกหลายจังหวัดก็เพิ่งเริ่มที่จะประสบภัยเช่นที่จังหวัดทางภาคใต้เป็นต้นโดยเฉพาะที่หาดใหญ่และสงขลาทุกอำเภอในสงขลาขณะนี้ก็ถูกกระแสน้ำท่วมหมดทุกอำเภอร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศช่วยกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยไปช่วยพวกเราอีกจำนวนมากที่ยังประสบภัยอยู่ในขณะนี้แล้วนี่เดี๋ยวพวกผมจะไปรับโทรศัพท์กันแล้วได้ครับรอรับผู้บริจาคครับผมเมื่อกี้ก็ไปร้องเพลงจบไปเพลงหนึ่งแล้วครับเพลงจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนน่าจะไปไหนครับจะไปไหนไม่รู้ครับไปรับโทรศัพท์ครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวใครเข้ามาเดี๋ยวน่าจะสั่งให้กล้องหยุดถ่ายก่อนเราเป็นการปิดทองหลังพระกันนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเข้ากล้องช่วยกันครับแค่นี้เหรอ
ับผมตอนนี้ก็ขายเสื้อเสร็จแล้วครับก็ตัวละ300ครับถ้ามีลายเซ็น AF ก็จะเป็น400ครับตอนนี้ก็กำลังจะไปร้องเพลงครับก็ขายดีมากๆเมื่อกี้แบบคนมาช่วยซื้อกันเต็มเลยครับก็ช่วยกันพี่น้องชาวไทยก็ตอนนี้กำลังจะไปร้องเพลงแล้วครับไปร้องกับพี่ๆอีก4คนเพลงไม่มีพรุ่งนี้ของพี่นัทนะครับไปดูกันเลยทุกวินาทีที่อยู่เคียงข้างกันฉันและเธอทุกวินาทีฉันรู้อยู่ทุกนาทีต่างมีความสำคัญจะทำตอนนี้ดีๆเพราะที่เรายังคงมีกันจะไม่มัวฝันผมตอนนี้นะครับพวกเราก็ร้องเพลงกันเสร็จแล้วครับก็มาร่วมงานวันนี้ก็ดีครับได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันครับก็วันนี้ก็แบบปัญหาที่เกิดในตอนนี้ครับมันหนักมากก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันครับเพราะว่าที่บ้านของผมหรือที่โคราชเนี่ยครับก็จะเจอหนักมากกับถนนนี่เหมือนแม่น้ำไหลผ่านเนี่ยครับก็น่ากลัวมากแล้วแบบโรคต่างๆมันก็ตามมาครับอยากจะให้คนไทยช่วยกันนะครับคนละนิดคนละหน่อยก็จะทำให้ส่งผลดีต่อความรู้สึกของคนที่ประสบภัยนะครับก็ช่วยกันครับครับผมส่วนผมนะครับผมก็อยากให้คนไทยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเพราะว่าถ้าคนไทยไม่ช่วยกันก็คงไม่มีคนที่ไหนมาช่วยนะที่สำคัญก็คือเป็นห่วงคนที่อยู่ทางนู้นนะที่ได้รับเขาเรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับภัยน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ป่วยโรคไข้เจ็บหรือว่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยพวกเราก็พยายามช่วยเหลือทุกช่องทางนะฮะอย่างผมก็ได้มีโอกาสไปทางช่อง3แล้วก็ได้มีการช่วยไปจัดของแพ็คของแล้วก็บริจาคเงินไปให้ด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะผมก็อยากจะให้กำลังใจครับของผู้ประสบภัยทุกคนนะครับก็อยากให้สู้ๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าวิกฤตครั้งนี้มันมาแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะครับก็อยากให้อดทนแล้วก็มีกำลังใจมากๆต่อสู้กับปัญหาครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณชาวทูโมเมนต์นะครับที่จะช่วยกันช่วยคนไทยด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับครับ